สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนะในฟู้ดทราเวลพารวยนะครับทำง่ายขายดีไม่มีเอานะครับวันนี้นะมีเมนูฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือปิ้งย่างหม่าล่านะครับทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับครับส่วนผสมของเมนูหม่าล่านะครับส่วนแรกก็จะเป็นพริกหม่าล่านะครับซวงเจียครับตัวนี้นะครับจะให้รสชานะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านยาจีนทั่วไปนะครับหรือว่าร้านเครื่องเทศนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตเองอาจจะไม่มีขายนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพริกป่นนะครับน้ำตาลเกลือครับพริกไทยขาวครับผงพะโล้ครับยี่หร่าครับงาขาวคั่วเล็กน้อยนะครับไม่ต้องคั่วมากนะครับเดี๋ยวมันจะสุกเกินไปอันนี้เป็นลูกผักชีครับสุดท้ายก็เป็นพริกไทยดำครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนผักและเนื้อสัตว์นะครับในเมนูหม่าล่านะครับสำหรับคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับตามคุณผู้ชมชอบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นน้ำมันพืชครับน้ำมันงานะครับเราจะใช้ทาตอนเราย่างนะครับครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับครับเรามาทำพริกหม่าล่ากันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาซวงเจียนะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะครับทำด้วยเม็ดพริกไทยดำครับลูกผักชีครับยี่หร่าครับแล้วก็ปั่นเลยครับก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปผสมพริกหม่าล่ากันครับครับแล้วก็มาผสมพริกหม่าล่ากันนะครับนี่นะครับพริกป่นนะครับเครื่องเทศที่เราปั่นเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยพริกไทยครับนี่เครื่องพะโล้นะครับนี่ก็เป็นเกลือนะครับงาขาวคั่วนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลนะครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับสูตรนี้ก็จะเครื่องเทศเยอะนิดนึงนะครับจะมีกลิ่นเครื่องเทศแน่นเลยครับสำหรับเครื่องพะโล้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับที่เขาปลดแล้วสำหรับใครที่หาซื้อไม่ได้อาจจะซื้อเป็นพวกอบเชยโปรยกั๊กการพูอันนี้มาทำเองก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปย่างกันครับครับเรามาถึงขั้นตอนการย่างกันนะครับก่อนอื่นครับเราจะเอาน้ำมันงานะครับมาผสมกับน้ำมันพืชก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยพริกหม่าล่าที่เราทำเมื่อกี้นะครับใส่ไปประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้เราจะใช้ทาตอนเริ่มปิ้งกันนะครับเพื่อให้เนื้อไม่แห้งนะครับหลังจากนั้นเราก็เนื้อสัตว์นะครับที่เราเตรียมไว้หรือผักนะครับลงใส่ในกระทะเลยนั้นนะครับเราก็ทาที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะครับลงไปทาทั้ง2ด้านเลยนะครับครับพอเนื้อสุกประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะโรยพริกหม่าล่าที่เราทำเมื่อกี้นะครับลงไปครับโรยให้ทั่ว2ด้านเลยนะครับเราจะปิ้งอีกแป๊บนึงแล้วเราจะเอาขึ้นเลยใครชอบเผ็ดนะครับก็ใส่เยอะๆเลยนะครับThank you.
ครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปิ้งย่างหม่าล่านะครับเมนูนี้ก็เหมาะที่จะไปขายตามตลาดนัดหรือตามสตรีทฟู้ดต่างๆออกบูธต่างๆนะครับราคาขายต่อไม้ก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็10บาทนะครับเป็นเมนูที่ฮอตฮิตเลยตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนอย่างละเอียดได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับใครที่อยากมีช่องทางเพิ่มเติมทำแต่พริกขายก็ได้นะครับน้าเองก็ทำขายครับสำหรับวันนี้น้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ